ก็จะเป็น YouTube ตอนสุดท้ายแล้วนะครับของวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับในบทเรื่องของการออกแบบฐานรากที่ตั้งอยู่บนเสาเข็มนะครับตอนสุดท้ายนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างการออกแบบแล้วนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับการออกแบบนะครับก็สำหรับโจทย์ในข้อนี้เนี่ยนะครับก็กำหนดว่าเป็นฐานรากเสาเข็มที่รองรับน้ำหนักบรรทุกคงที่ใช้งาน60ตันน้ำหนักบรรทุกจรใช้งาน40ตันแล้วก็กำหนดให้รับโมเมนต์นะครับตายตัว20ตันเมตรโมเมนต์จรนะที่เกิดจากน้ำหนักจร15ตันเมตรนะครับแล้วก็กำหนดให้ FC พาร์ม280กิโลกรัมต่อตารางเซน FY เท่ากับ 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนแล้วก็เสาเข็มที่ใช้เนี่ยเป็นเสาเข็มกลมไดมิเตอร์50เซนมีเซฟโหลด50ตันต่อต้นและเสาต่อหม้อมีขนาด60คูณ60เซนนะครับก็นะครับก็จะมาดูขั้นตอนต่างๆในการออกแบบกันนะครับสเต็ปแรกสุดก็คือเราต้องพยายามที่จะหาจำนวนเสาเข็มก่อนนะครับเรื่องของจำนวนเสาเข็มเนี่ยนะครับจะต้องหาจากเงื่อนไขที่บอกว่านะครับเสาเข็มต้องมีจำนวนเพียงพอที่จะทำให้แรงปฏิกิริยาในเสาเข็มเนี่ยมีค่าไม่เกินน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มนะครับก็โจทย์บอกแล้วว่าเซฟโหลดเนี่ยเสาเข็มแต่ละต้นเนี่ยรับได้50ตันนะครับฉะนั้นหน้าที่เราก็คือต้องคำนวณแรงที่เกิดขึ้นในเสาเข็มแต่ละต้นนะครับซึ่งแรงตรงนี้ก็จะมาจากนะครับโทษนะฮะแรงปฏิกิริยาเสาเข็มเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากนะครับน้ำหนักที่มาจากเสาต่อหม้อแล้วก็โมเมนต์ที่มาจากเสาต่อหม้อที่กระทำต่อตัวฐานรากนะครับงั้นในขั้นต้นเนี้ยนะครับจริงๆแล้วตัวเสาเข็มเนี่ยก็ต้องรับน้ำหนักของตัวฐานรากด้วยนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าฐานรากหน้าตาเป็นอย่างไรนั้นเราก็จะแอสซูมไปก่อนนะครับว่าน้ำหนักของฐานรากเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการแอสซูมน้ำหนักของฐานรากประมาณ 5-10% ของนะฮะแรงกดจากเสาต่อหม้อนะครับเนื่องจากว่าแรงกดเนี่ย60กับ40รวมกันได้100ตันนั้นถ้าผมแอสซูมว่า 10% ก็10ตันนะครับแล้วก็เสาเข็มแต่ละต้นเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำหนักได้50ตันดังนั้นเนี่ยจำนวนเสาเข็มที่ต้องการก็จะคำนวณจากน้ำหนักบรรทุกตายตัวบวกกับน้ำหนักฐานแล้วก็บวกน้ำหนักจรแล้วก็หารด้วย50นะครับพูดง่ายๆก็คือเอาน้ำหนักรวมทั้งหมดมาหารด้วย50ก็จะได้ออกมาเท่ากับ 2.2 ต้นนะเพราะอันนี้ก็คือ60บวก10บวก40ก็คือ110 110หาร50ก็คือ 2.2 ต้นฉะนั้นตรงนี้ผมจะค่อนข้างจะเผื่อนิดนึงนะผมจะเผื่อใช้4ต้นเลยเหตุผลก็คือว่าในสมการข้างต้นนี้เรายังไม่ได้เอาผลของโมเมนต์มาคิดนะเพื่อเป็นการเผื่อโมเมนต์ด้วยเราก็เลยเผื่อใช้4ต้นและเนื่องจากว่าเงื่อนไขของเราก็คือในกรณีที่เสาเข็ม4ต้นเนี่ยเราจะจัดเข็มให้มีระยะห่างกันเนี่ย3เท่าไดมิเตอร์เสาเข็มโจทย์บอกว่าเสาเข็มของเราไดมิเตอร์50เซนเพราะนั้น3คูณ .5 ก็คือ 1.5 เมตรนะครับแล้วก็มีระยะขอบระยะขอบเท่ากับ 0.5 เมตรนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับถ้าระยะระหว่างเสาเข็มก็คือเมตร50ระยะขอบ2ด้าน50เซนรวมทั้งหมดก็จะกลายมาเป็น 2.5 เมตรดังนั้นเราก็ใช้ฐานรากจัตุรัสกว้างคูณยาวเท่ากับ2เมตรครึ่งคูณ2เมตรครึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะจัดตำแหน่งของเสาเข็มได้ตามรูปนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็อันนี้คือเสาต่อหม้อนะครับ60คูณ60เซนก็เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราต้องเอาตัวเลเยอร์ของฐานรากที่มีเสาเข็มเนี่ยมาลองตรวจสอบดูว่าแรงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีค่าไม่เกินน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยนะครับงั้นตรงนี้เราก็ต้องคำนึงถึงว่าแรงทั้งหมดเนี่ยมาจากแรงกระทำตรงศูนย์ก็คือค่า P มาจากเดดโหลด60ตันน้ำหนักตัวฐานเอง10ตันไลท์โหลด40ตันรวมแล้ว110ตันนะครับแล้วก็มีโมเมนต์20จากน้ำหนักตายตัวกับจากน้ำหนักจร15รวมแล้วเป็น35ตันเมตรก็แปลว่าฐานรากเราตอนนี้มีโมเมนต์กระทำนะครับ35แล้วก็รับแรงกด P เท่ากับ110นะครับเพราะนั้นเราก็จะนะครับคำนวณว่าแรง P แล้วก็โมเมนต์เท่ากับ35ตันเมตรตรงนี้เนี่ยจะกระจายไปเป็นน้ำหนักหรือว่าแรงปฏิกิริยาในเสาเข็มแต่ต้นเนี่ยได้อย่างไรนะฮะสูตรที่ใช้ก็คือสูตรนี้นะครับก็คือ RI
เท่ากับ P over N บวก MD ส่วนซิกมา D กำลัง2ซึ่งนะฮะตรงนี้นะครับต้องมีค่าไม่เกิน RA นะครับเพราะว่า RA นี่คือน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มนั่นเองจากสมการนี้ N ก็คือ4ต้นนะครับแล้วก็ P ก็คือ110 M ก็คือ35ก็จะเห็นได้ว่ายังเหลือซิกมาดีกำลัง2แล้วก็ดีซึ่งดีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไปตามตารางนะครับเราสามารถทำตารางออกมาได้นะครับว่าตารางตัวนี้ก็จะเป็นตารางที่บอกว่าเรามีเสาเข็ม4ต้น1 2 3 4แล้วก็เสาเข็มแต่ละต้นเนี่ยมีระยะดีเท่าไหร่นะครับเช่นต้นที่1ต้นที่1ต้นนี้ระยะดีก็คือวัดออกไปนะครับจากจุดศูนย์กลางเนี่ย 0.75 นะครับต้นที่2ก็จริงๆต้องเป็นถ้าวัดออกไปทางซ้ายมือเนี่ยต้นที่2ก็จะกลายเป็นลบ 0.75 นะครับแล้วเราแก้นิดนึงนะฮะนี่ต้องเป็นลบ 0.75 นะครับแล้วก็ต้นที่3ก็เป็นลบ 0.75 นะครับส่วนต้นที่4นะครับจะต้องเป็นบวกอันนี้ก็ใส่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็คำนวณดีกำลัง2ทีนี้ไม่ว่ามันจะบวกหรือลบกำลัง2ปั๊บมันก็มีค่าเป็นบวกหมดอย่างในกรณีนี้เนี่ยดีกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5625 นะครับก็รวมกันซิกมาดีสแควร์ก็เท่ากับเอา4ช่องนี้รวมกันก็กลายเป็น 2.25 หน่วยก็เป็นเม็ดยกกำลัง2อันนี้คือซิกมาดีสแควร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้สูตรได้ละ ว่าแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มจากสูตรนะครับเราจะเห็นได้ว่าต้นที่1กับต้นที่4เนี่ยนะฮะอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วนี่ต้นที่1ต้นที่4ฝั่งเดียวกันงั้น D ก็จะเป็น 0.75 เป็นค่าบวกแล้วโมเมนต์เนี่ยในกรณีนี้โมเมนต์เนี่ยนะฮะลูกศรเนี่ยมันชี้เข้าควอดรันต์1 M ก็จะมีค่าเป็นบวกดังนั้นสมการเรา R 1 กา 4 ย่อมเท่ากัน P 110หารจำนวนเสาเข็ม4ต้น M D เท่ากันใช่ไหมครับเท่ากับ 0.75 ต้น1กับต้น4แล้วก็ส่วนด้วยซิกมา D สแควร์ออกมาก็คือ 39.17 ตันในขณะเดียวกันเนี่ยต้นที่2ต้นที่3เนี่ยนะครับ D ก็คือลบ 0.75 นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวแปรอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นมีเหมือนกับต้น1ต้น4ก็คือ P นะครับ over N แล้วก็ M ส่วนด้วย sigma D square รวมแล้วก็คือ 15.83 ก็จะเห็นได้ว่าในกรณีนี้เนี่ยนะครับแรงปฏิกิริยาสูงสุดเนี่ยเกิดขึ้นในเสาเข็มต้น1กับต้น4มีค่าเท่ากับ 39.17 ตันซึ่งมีค่าไม่ถึง50ตันก็ถือว่าผ่านนะครับเสาเข็มล้ำหนักได้แน่นอนด้วยการแรงปฏิกิริยาที่ต่ำที่สุดก็จะเกิดขึ้นในเสาเข็มต้นที่2ต้นที่3นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ 15.83 ตันก็ยังเป็นเครื่องหมายบวกอยู่ถ้าเป็นเครื่องหมายอยู่บวกอยู่ก็แปลว่ามันยังเป็นแรงกดก็แปลว่าในกรณีนี้เนี่ยไม่มีเสาเข็มรับแรงดึงนะครับไม่มีเสาเข็มรับแรงดึงแต่ถึงมีก็ไม่เป็นไรนะครับถึงมีแล้วก็ออกแบบได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมอยากจะให้นักศึกษาได้ลองเช็คนิดนึงนะครับว่าเช็คสมดุลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องมีความสำคัญเช่นเดียวกันเป็นการตรวจสอบว่าบางทีเราคำนวณสูตรเนี่ยผิดคำนวณสูตรถูกบ้างเนี่ยนะฮะลองมาเช็คดูครับว่าขนาดเนี้ยเรามี2ต้นที่รับแรง 39.17 แล้วก็เรามี2ต้นที่รับแรง 15.83 นั้นซิกมา R ก็คือว่าแรงปฏิกิริยารวมทั้งหมดที่เกิดจากเสาเข็ม4ต้นเนี่ยก็คือ2คูณ39.17 บวก2คูณ 15.83 ออกมาก็เท่ากับ110ตันนะครับซึ่ง110ตันตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับแรงกด P เหมือนกันแสดงว่าก็สูตรที่เราใช้ในการคำนวณแรงในเสาเข็มเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วล่ะนะครับงั้นในขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเสาเข็มเนี่ยสามารถที่จะรับน้ำหนักบรรทุกได้อย่างปลอดภัยนะจริงๆก็มีเผื่อไว้พอสมควรแล้วเพราะว่าตรงนี้มันแค่39ในขณะที่เรามีกำลังได้ถึง50ตันนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนของการหาความหนาฐานรากนะครับ เราก็จะคำนวณความลึกที่ต้องการนะครับจากสูตรที่เรารู้จักกันดีก็คือ D เท่ากับ root M หาร RB นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าผมจะมาสรุปให้ดูนะครับว่าเสาเข็มของเราเนี่ยขนาดเนี้ยมีอยู่4ต้นด้วยกันนะครับก็คืออันนี้คือจุด CG ต้นที่1นะครับไล่ไปต้นที่2ต้นที่3ต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3ต้นที่4งั้นถ้ามองจากในแง่ของแรงปฏิกิริยาต้นนี้ก็จะมีแรงกระทํา 39. จุดเท่าไหร่ครับจุด17นะครับต้นนี้ก็ 39.17 นะครับ
แล้วก็ต้นที่2กับต้นที่3มีเท่ากันก็คือเท่ากับ 15.83 15.83 อันนี้ก็ 15.83 นะบางทีเราเขียนค่าแรงปฏิกิริยากำกับไว้นี่ก็ดีเหมือนกันนะครับในขณะที่เรามีเสาต่อหม้ออยู่ตำแหน่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเช็คโมเมนต์เนี่ยจริงๆการเช็คโมเมนต์เนี่ยต้องเช็คหน้าตัดที่ขอบเสาเรามีขอบเสาทั้งหมดอยู่4ขอบด้วยกันแต่ขอบที่จะรับแรงสูงสุดก็คือขอบนี้เพราะว่าขอบนี้เนี่ยจะรับแรงจากเสาเข็มต้นที่1กับต้นที่4นะครับเพราะฉะนั้นขอบตรงนี้เนี่ยก็จะมีโมเมนต์สูงสุดเนื่องจากว่าแรง 39.17 เนี่ยเป็นค่าแรงปฏิกิริยาสูงสุดในเสาเข็มนะครับเพราะฉะนั้นระยะที่เราวัดจากจุดศูนย์กลางของเสาเข็มเนี่ยไปยังหน้าตัดวิกฤตเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ 0.45 เมตรนะครับเพราะเราบอกว่าถ้าเราวัดจาก CG มาที่จุดศูนย์กลางเนี่ยมันเท่ากับ 0.75 นะครับแต่ในเดียวกันเนี่ยเสาต่อหม้อเราเนี่ยมัน60ครึ่งหนึ่งก็คือ30 0.3 เพราะฉะนั้นระยะที่เหลือก็ต้องกลายเป็น 0.45 งั้นเราก็สามารถคำนวณโมเมนต์ได้ครับเพราะว่าเราบอกว่าจากสมการนะฮะโมเมนต์เท่ากับ V คูณด้วยค่า X V ก็คือนะครับแรงในเสาเข็มต้นที่1กับต้นที่4รวมกันแล้วคูณด้วยระยะ x ก็แทนค่าลงไปก็คือ2คูณ 39.17 แล้วก็คูณด้วย 0.45 โมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับตามสมการนี้นะครับ 35.25 ตันเมตรนะครับอันนี้ก็คือค่าโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นเราก็แทนค่าลงไปฮะว่า ec modulus ยืดหยุ่นของคอนกรีตก็ตามสูตร ACI 15100 √fc พรามนะ FC พรามเราคือ280ก็ออกมา252671 ES ก็มอดูลัสของเหล็กเสริมที่ใช้เป็นค่าคงที่มีค่าเท่ากับ 2.04 คูณ 10 กำลัง 6ค่ามอดูล่าเรโชอัตราส่วนมอดูลัสก็ ES over EC ก็เท่ากับ8นะฮะเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับแล้วก็เราก็จะใช้ FY นะฮะตามโจทย์เนี่ยบอกว่าเหล็กเสริมที่ใช้นะครับเป็น FY เท่ากับ 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วค่า K นะครับค่าความเค้นที่ยอมรับได้ก็คือ 0.5 คูณด้วย 4,000 ก็คือ 2,000 แต่ว่ากฎกระทรวงบอกว่าให้ใช้ไม่เกินอันนี้แก้เป็น 1,700 นะครับแก้เป็น 1,700 นะครับเพราะฉะนั้นสมการของเราเนี่ยค่า K ก็จะกลายเป็นนี่เป็น 1,700 นะครับถ้าผมแทนค่าตามสูตรนี้ลงไปก็จะกลายมาเป็น1บวก 1,700 หาร8หาร .45 หาร280ก็นะครับ1หารออกมาก็จะกลายเป็น 0.372 ต้องแก้ตัวเลขหนึ่งนะครับงั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น1ลบ 0.372 นะฮะหารด้วย3 1ลบ .372 หาร3ก็ออกมาเท่ากับ 0.876 นะครับนั้นถ้าใครมีสไลด์ที่ยังไม่ได้แก้ไขก็อย่าลืมปรับปรุงสไลด์ให้ถูกต้องด้วยนะครับเพราะนั้นต่อมาครับค่า R ก็คือ1ส่วน2 FC KJ นะครับค่า K ก็คือ 0.372 นะครับนี่แก้เป็น .372 แล้วก็ค่า J ก็จะปรับเป็น 0.876 นะครับ 0.876 ก็ออกมาเท่ากับ1หาร2คูณ .45 คูณ280คูณ .372 คูณ .876 นะฮะออกมาเท่ากับ 20.53 งั้นแทนค่าลงไปจับเข้ามาแทนค่าอันนี้ก็เป็น 20.53 โมเมนต์ก็คือ 35.25 นะฮะคูณ 1,000 ก็คำเป็นกิโลคูณ100เป็นเซนติเมตรหาร RBB ก็ความกว้างของฐาน250เซนแทนค่าลงไปทั้งหมดตามสูตรนี้นะครับก็จะได้ออกมาเท่ากับถอดรูทออกมานะครับออกมาเป็น 26.21 เซนนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราก็ใช้ความหนา50เซนเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเราต้องเผื่อแรงเฉือนด้วยนะครับซึ่งปกติแล้วโมเมนต์จะไม่ค่อยควบคุมในเรื่องของฐานรากเท่าไหร่นักแต่ว่าความหนาของฐานรากเนี่ยจะถูกควบคุมโดยแรงเฉือนนั้นโดยประสบการณ์เนี่ยเราก็ใช้ความหนา50เซนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นความหนารวมงั้นความลึกประสิทธิผลก็คือเอาความหนารวม50ลบระยะหุ้มลบไดมิเตอร์เหล็กหาร2สมมุติว่าเราจะใช้เหล็กเสริมขนาด20มิลเพราะฉะนั้นลบ
ออกมาก็จะกลายเป็น 50-7.5-2,002 ก็จะออกมาเป็น 41.5 เซนซึ่งมีค่าเกินกว่า 26.21 เซนก็จะถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปครับเป็นขั้นตอนสำคัญครับก็คือการตรวจสอบแรงเฉือนว่าเราใช้ความหนา50เซนแล้วเราได้ความลึกประสิทธิผล 41.5 เซนเนี่ยหน้าตัดเนี้ยมันมีความหนาเพียงพอไหมที่จะต้านทานแรงเฉือนได้นะครับซึ่งการตรวจสอบแรงเฉือนเนี่ยก็จะตรวจสอบแรงเฉือนแบบคานแล้วก็ตรวจสอบแรงเฉือนทะลุนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับเรามาลองดูเรื่องของการตรวจสอบแรงเฉือนเนี่ยนะครับหน้าตัดวิกฤตก็จะอยู่ที่ระยะ D นะครับซึ่ง D เนี่ยเท่ากับ 0.415 เมตรวัดออกไปจากขอบเสานะครับงั้นถ้าเราวัดออกไปจากขอบเสาตามในภาพนี้นะครับก็จะทำให้นะครับถ้าเราลองดูนะฮะเราจะเห็นว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้ 0.3 แล้วก็จากนี่ถึงหน้าตัดวิกฤตก็คืออีก 0.415 ฉะนั้นรวมทั้งหมดจากนะครับจากเซ็นเตอร์ของตอม่อจนถึงหน้าตัดวิกฤตก็จะกลายเป็น 0.715 ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าเราวัดจากจุดนะครับCG ของเสาเข็มเนื่องจากว่า CG ของเสาเข็มเนี่ยอยู่ห่างจากเซ็นเตอร์เนี่ย 0.75 ก็แสดงให้เห็นว่าในเคสนี้เนี่ยเสาเข็มต้นที่1ต้นที่4เนี่ยถือว่าเป็นเสาเข็มที่อยู่นอกหน้าตัดวิกฤตนะครับเพราะว่ามันมีระยะห่างมากกว่านะครับหน้าตัดวิกฤตนะครับแล้วก็ระยะ X ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือระยะระหว่างระยะ X ก็คือระยะนี้นะครับระยะเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้คือระยะ x ค่า x ตรงนี้ก็คือระยะระหว่าง CG ของเสาเข็มกับหน้าตัดวิกฤต x ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.75 ลบ 0.715 ก็ออกมาเท่ากับนะครับ 0.75 ลบ 0.715 ออกมาเท่ากับ 0.035 เมตรนะครับโดยที่ x ตรงเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นเสาเข็มที่อยู่นอกตั้งแต่วิกฤตดังนั้น x ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นบวกมีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับดังนั้นในกรณีนี้นะครับจะเห็นว่า x ตรงนี้มีค่าไม่ถึงไดมิเตอร์ของเสาเข็มหาร2นะครับไดมิเตอร์ของเสาเข็มคือ50หาร2ก็คือเท่ากับ 0.25 ดังนั้นเราสามารถที่จะคำนึงถึงแรงปฏิกิริยาประสิทธิผลได้โดยคำนวณค่า R1 พามกับ R4 พามนะครับถ้าแบบไม่ลดก็คือ 39.17แต่ว่าตามสูตรที่ใช้ก็คือ r พามเท่ากับ r เศษ1ส่วน2บวก x หารด้วย dp อันนี้ก็อยู่ในสไลด์หรือว่าใน YouTube ตอนที่8นะครับก็แทนค่าลงไป x 0.35 เป็นบวก dp 50เซน0.5 เมตรก็จะลดลงได้จะเหลือ r 1พามกับ r 4พามเนี่ยจริงๆแล้วในการคำนวณแรงเฉือนเนี่ยสามารถจะใช้ค่าแรงในเสาเข็มเนี่ยเท่ากับ 22.33 ตันได้นะครับเพราะนั้นค่าแรงเฉือนแบบคานกว้างก็คือผลรวมของแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มที่อยู่นอกหน้าตัดวิกฤตซึ่งก็มีเสาเข็มต้น1กับต้น4มี2ต้นแต่ละต้นก็จะมีค่าแรงเท่ากับ 22.33 2ต้นก็กลายเป็น2คูณก็กลายเป็น 44.66 ตันก็เอามาตรวจสอบกับกำลังต้านทานแรงเฉือนของคอนกรีตนะครับตามสูตร VC เท่ากับ 0.29 รูท FC พาม BDนะครับแทนค่าลงไป VC เท่ากับ 50.35 ตันซึ่งมีค่ามากกว่า V แรงเฉือนที่มากระทำ 14.66 ตันก็จะถือว่านะครับฐานรากนี้มีความลึกที่มากพอเห็นไหมครับความลึกในเรื่องของแรงเฉือนเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่าเราใช้50เซนนะฮะเราได้ 41.5 เป็นความลึกประสิทธิผลในขณะที่ในแง่ของโมเมนต์เนี่ยเราต้องการเพียงแค่ 26.21 เซนแต่ว่าถ้าเราใช้41.5 เซนตามที่เราออกแบบจริงค่ากำลังรับแรงเฉือนคอนกรีตเนี่ยมันได้แค่ 50.35 ซึ่งก็จะเห็นว่าผ่านค่าแรงเฉือนที่มากระทำไปไม่มากนักนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับถือว่าในสเต็ปที่4นี้เนี่ยการตรวจสอบแรงเฉือนแบบคานกว้างก็ถือว่าผ่านไปต่อไปครับเป็นการตรวจสอบแรงเฉือนอีกอันนึงก็คือเป็นการตรวจสอบแรงเฉือนทะลุหรือว่าพันชิ่งเชียนะครับในกรณีนี้ครับหน้าตัดวิกฤตจะเกิดขึ้นรอบๆเสาตอม่อคิดเป็นระยะ D หาร2นะครับเราบอกว่า D เท่ากับ 0.415 เมตรฉ
ะนั้น d หาร2ก็คือจุด415หาร2นะครับจุด415จุด415หาร2ก็ออกมาจุด2075เราก็ต้องวัดออกไปนะครับซึ่งเท่ากับ 0.2075 ก็จะเกิดเป็นหน้าตัดวิกฤตก็คือหน้าตัดสีแดงตรงนี้นะครับเป็นหน้าตัดวิกฤตเกิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราดูเราจะพบว่าเสาเข็มทั้ง4ต้นเลยเนี่ยเป็นเสาเข็มที่อยู่นอกหน้าตัดวิกฤตทั้งหมดแล้วก็ระยะระหว่าง CG ของเสาเข็มกับหน้าตัดวิกฤตเนี่ยก็คือ 0.2425 เมตรนะครับตัวนี้มาอย่างไรก็นะครับถ้าผมจะวาดให้ดูนะครับว่าตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่ง 0.3 ตรงนี้ก็คือคิดเป็น 0.2075 งั้นถ้าเราวัดนะฮะอันนี้ก็จะกลายเป็นจุด 5075 0.5075 แล้วก็นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยวัดจากจุดเซนเตอร์ของต่อหม้อไปที่เซนเตอร์ของเสาเข็มเนี่ยจะกลายเป็นจุด 75ฉะนั้นระยะ x นะครับระยะ x ของเราเนี่ยก็จะต้องเท่ากับ 0.75 ตั้งลบ 0.5075 ก็ออกมาเท่ากับนะครับจุด 2425 เมตรอันนี้ก็ถือว่าระยะนี้ต้องมีเครื่องหมายเป็นบวกเช่นกันนะเนื่องจากว่ามันเป็นเสาเข็มที่อยู่นอกหน้าต่างวิกฤตทุกต้นเลยนะครับเราก็ได้ระยะออกมาว่า x เท่ากับจุด 2425ก็เนื่องจากว่ามันมีค่าไม่ถึง dp หาร2นะครับซึ่งเท่ากับจุด 25ก็สามารถที่จะคำนวณตามสูตรอันนี้ได้ในเคสนี้เราจะใช้ R1 กับ R4 พามนะฮะ R ที่ยังไม่ลดก็คือ 39.17 ตามสมการก็คือ1ส่วน2บวก x ส่วนด้วย dp 50เซนก็จะเหลือ 38.58 ตันในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ต้นที่2ต้นที่3ก็จะกลายเป็น 15.83แล้วก็ตามสูตรนี้ก็จะเหลือ 15.59 ตันนะครับในกรณีนี้เราเห็นว่าจริงๆแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับ 15.59 กับ 15.83 แล้วก็ 38.58 กับ 39.17 ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า CG ของเสาเข็มเนี่ยนะครับ อยู่เนี่ยเกือบจะเท่ากับไดมิเตอร์หาร2แล้วเพราะถ้าเกิดว่ามันเท่ากับไดมิเตอร์หาร2เป็นต้นไปเนี่ยค่า R1 กับ R4 พามเนี่ยก็เท่ากับ R1 กับ R4 ตามปกติเลยนะครับฉะนั้นในกรณีนี้ค่าแรงเฉือนทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็คือผลรวมของแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มทุกต้นที่อยู่นอกหน้าต่างวิกฤตมี2ต้นครับที่มีค่าแรงประสิทธิผล 38.58 แล้วก็มีอีก2ต้นที่ 15.59 รวมแล้วคือ 108.34 ตันเนี่ยนะดูกันครับต้องตรวจสอบกับกำลังต้านทานแรงเฉือนของคอนกรีตก็คำนวณค่า B0 นะครับ B0 ก็คือนะครับตามที่เราเห็นในรูปนี้นะครับจะพบว่าเจ้าหน้าตัดวิกฤตเนี่ยนะครับก็จะมีความยาวของแต่ละด้านเนี่ยเท่ากับค่า60เพราะว่าเสาก็คือ60ละแล้วก็บวกกับ D ก็คือ 41.5 ก็ออกมานะครับ60บวกกับ 41.5 ก็เท่ากับนะครับ60บวก 41.5 ก็เป็น 101.5 แล้วมีอยู่4ด้านครับก็คูณเข้าไปก็กลายเป็น406เซนแล้วก็แทนค่า VC ในกรณีที่เป็นกำลังต้านทานแรงเฉือนทะลุก็ใช้สูตร0.53 root FC พาม B0D ก็0.53 FC พาม B0D หารพันเพื่อเป็นตันนะ 119.43 ตันซึ่งมีค่ามากกว่า 108.34 ตันก็แสดงว่าปลอดภัยมาถึงขั้นตอนนี้เราก็เห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าเรื่องของความหนาเนี่ยผ่านทั้งโมเมนต์และแรงเฉือนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงเฉือนแบบคานหรือว่าแรงเฉือนทะลุก็ตามสเต็ปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการคำนวณปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการ AS นะครับโมเมนต์ที่หน้าตัดวิกฤตที่ใช้ในการคำนวณก็ 35.25 ตันเมตรนะตามที่เราเคยใช้สูตรกันมานะครับก็คือ R1 บวก R4 แล้วก็คูณด้วย X แล้วก็คูณด้วยอันนี้คูณพันเพื่อทำเป็นกิโลกรัมเมตรก็ได้ค่านี้นะครับเพราะนั้น AS ที่คำนวณก็จะกลายเป็น 35253 คูณ100หาร 1,500 เนื่องจากว่าเราจะใช้1,700 นะครับ 1,700 เพราะฉะนั้นเนื่องจากเขาบอกว่าเหล็ก 4,000 นะครับเพราะฉะนั้นค่า J นะครับเมื่อกี้เราคำนวณได้ค่า J เท่ากับ 0.876 ตามนี้นะครับก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นตรงกันนะฮะก็คือ 0.876 ก็ออกมาก็คือ35253คูณ100อีกทีนึงเพื่อเป็นกิโลกรัมเซนหาร1,700
หาร 0.876 หาร 41.5 ออกมาก็เท่ากับ 57.04 ตารางเซนตรวจสอบกับเหล็กเสริมกันแล้วครับ ASTEM 0.018 BT ก็คือ 0.018 คูณ250คูณได้50 22.5 ตารางเซนแสดงว่าปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการก็คือตัวที่มากกว่าก็คือ 57.04 ตารางเซนนะครับอันนี้เราไม่ต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่า อย่างที่บอกนะครับว่าในเรื่องของปริมาณเหล็กเสริมขั้นต่ำนะครับของฐานรากเนี่ยจะใช้เหล็กเสริมกันร้าวเป็นหลักนะครับงั้นสมการที่ใช้ก็คือปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้ก็เราก็จะใช้21 dB 20เป็นเหล็กล่างตามยาวก็จะมีพื้นที่ของเหล็กเสริมเนี่ย 65.97 ตารางเซนซึ่งมีค่ามากกว่า 57.04 ตามที่ต้องการก็ถือว่าใช้ได้ส่วนด้านบนเนี่ยนะครับการเสริมเหล็กด้านบนเนี่ยเป็นออปชั่นอลคือเสริมก็ได้ไม่เสริมก็ได้เพราะเป็นฐานรากเดียวรับเสาต่อหม้อต้นเดียวนะครับแต่ที่ในทางปฏิบัติก็เห็นมีการนิยมเสริมกันเสริมเท่าไหร่ก็เสริมอย่างน้อยเท่ากับครึ่งนึงของ ASTEM เนื่องจากว่า ASTEM เนี่ยเท่ากับ22.5 ตารางเซนครึ่งหนึ่งก็คือ 11.25 นั้นผมก็เสริม 10 dB 12ก็จะได้เหล็กเสริมเป็นเนื้อที่ 11.31 ตารางเซนซึ่งมีค่าเกิน 11.25 ตารางเซนก็ถือว่าใช้ได้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะจัดเหล็กเสริมตามนี้นะครับอันนี้คือเหล็กเสริมหลักซึ่งต้องเสริม2ทิศทางครับเพราะว่าฐานรากเนี่ยรับโมเมนต์เป็น 2-way 2ทิศทางในขณะที่เหล็กเสริมก็เลยต้องจัดออกมาเป็นลักษณะของเหล็กตะแกรงนะครับอันนี้คือสาระของตะแกรงแล้วก็เหล็กบนก็เช่นเดียวกันครับก็คือเป็นตะแกรงเหล็กนะครับ10เส้นนะฮะเหล็กมีไดมิเตอร์12มิลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบเรื่องของระยะฝัง anchorage ต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะพูดถึงในตอนต่อๆไปนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการออกแบบฐานรากเสาเข็มนะครับที่รองรับน้ำหนักนะฮะที่มากระทำและเป็นแรงนะครับตรงศูนย์ร่วมกับโมเมนต์นะครับก็เหมือนกับฐานรากรับแรงเยี่ยงศูนย์แล้วล่ะครับก็ถือว่าจบในบทนี้นะครับนักศึกษาก็ทบทวนตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่9แล้วก็เราเตรียมพร้อมที่จะรับการสอบต่อไปงั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับพบกันใหม่